จากที่สหรัฐอเมริกาได้ลดความร่วมมือทางทหารกับไทยไปก่อนหน้านี้แถลงการล่าสุดของสหภาพยุโรปก็มีทิศทางเดียวกันโดยแสดงให้เห็นว่ายังมีความกังวลต่อรถแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพราะยังไม่มีความชัดเจนและได้ออกมาตรการตอบโต้ไทยด้วยการระงับการเยือนอย่างเป็นทางการและระงับการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือหรือ PCA จนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยวันนี้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญนายเคซุสมิเกลซานส์เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมาหารือภายหลัง EU ออกมาตรการดังกล่าวซึ่ง EU ก็ได้ย้ำว่าไม่ได้เป็นการคว่ำบาตรผิดหวังกับมาตรการต่างๆที่ได้ประกาศไปนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่ได้สะท้อนหรือคำนึงถึงพัฒนาการล่าสุดทางการเมืองของไทยนะครับโดยเฉพาะที่เราได้มีประกาศแผนการที่จะนำประเทศไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับนายศรีหศักดิ์กล่าวด้วยว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการฝ่ายเดียวของ EU เพราะไทยกับ EU สามารถพูดคุยหารือกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นและระบุว่า EU ไม่ควรด่วนสรุปว่าไม่มั่นใจแผนการรถแมพ3ขั้นตอนเพราะไทยกำลังดำเนินการตามแผนการส่วนมาตรการระงับการลงนาม PCA ก็ไม่น่าจะมีผลในทางปฏิบัติเพราะไทยและ EU ได้ลงนามย่อกันแล้วและต้องรอให้ EU ให้ความเห็นชอบซึ่งคงต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปีดังนั้นจึงมีผลในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าและมาตรการตอบโต้ของ EU ดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จาริติงสภัทรผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่ามาตรการของ EU จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยมากนักเพราะคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นความสงบขึ้นสู่กรุงเทพมหานครอีกครั้งและความเชื่อมั่นในหมู่นักธุรกิจก็ดีขึ้นแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือความตกลงอื่นๆจะได้รับผลกระทบตามสมควรซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการระงับการเยือนของทางการผู้ทางราชการอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่มากเพราะว่าที่ผ่านมาเยือนไปเยือนมามันก็ไม่ค่อยจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ที่สำคัญคือเยือนแล้วถ้าเยือนแล้วมีการทำความตกลงค้าขายขายของได้อะไรแบบเนี้ยก็ค่อยมีเรียกว่าพอมีผลหน่อยแต่เท่าที่เข้าใจตอนนี้ก็คือว่าทางด้านการค้าแล้วก็ ก็ยังจะไม่กระทบอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องของเอกชนติดต่อกันระหว่างกันเองอยู่แล้วนะส่วนนายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch กล่าวว่าEU มีปฏิกิริยาต่อรัฐประหารในไทยเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่มาตรการของ EU ก็มีความเข้มข้นและมีนัยสำคัญเชิงการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าสหรัฐเพราะ EU เป็นกลุ่มประเทศที่ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นกติการ่วมผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวจึงมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคีกับ EU 28ประเทศและพหุภาคีระหว่างไทยกับกลุ่ม EUEU เนี่ยอยู่ในจุดยืนใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียก่อนหน้านี้ก็คือตัวรถแมปนั้นไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่านะครับกระบวนการปรองดองจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับการทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะมีเนื้อหาสาระผ่านกระบวนการที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่อย่างไรนายสุนัยกล่าวว่ามาตรการกดดันของ EU ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของไทยอย่างแน่นอนเพราะสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มประเทศที่สำคัญของโลกไม่มั่นใจในกระบวนการปรองดองและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแต่มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการกดดันถาวรถ้าไทยมีพัฒนาการในด้านบวกก็เชื่อว่า EU จะปรับท่าทีโดยไทยจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานจากนี้ไปการบ้านใหญ่ของคสช.คือทำให้รถแมพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจงกับนานาชาติก็จะต้องตอบคำถามในสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ไทยยังให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนนักปารณีจันทรกุลไทย PBS รายงาน